สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้ก็จะมาทำ VZ FM นะฮะหรือว่าของ VZ ขับหน้านั่นเองใครที่มาดูคลิปนี้เลยเดี๋ยวแปะลิงก์ตัวตอนท้ายคลิปไว้นะว่าไอ้ขึ้นแจแปนครับของ VZ นะฮะเพราะว่าทุกอย่างอันนี้ผมจะรัดขั้นตอนเลยเนื่องจากว่าเพื่อความรวดเร็วการตัดโครงไล่เบานี้ก็คือทำเหมือนโครงอื่นๆนะเหมือนโครง VZ J ครับตัวปกตินะฮะหรือใครอยากจะตัดเพิ่มเติมก็ได้แต่ผมคิดว่าไอ้แนวนี้มันดีสุดแล้วนะมันก็ยังมั่นคงอยู่นะฮะด้านในไปก่อนด้านในก็เหมือนทั่วไปนะฮะดำเฟืองนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น AO 620กับแหวนลองโลนะฮะในการที่ยันเฟืองไม่ให้ขยับนะฮะสูตรเดียวกันหมดทุกอย่างเลยนะเผาขับก็เป็นสีเขียวนะครับทีนี้จุดต่างมันอยู่ตัวเนี้ยอธิบายเพิ่มเติมตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงนะว่าต้องตัดส่วนไหนในการกลับถ่ายหรือเปล่าครับไม่ต้องนะฮะก็คุณสมบัติของโครงครับโครงที่ทำ FM นะสำหรับโครงปกตินะก็คือใส่ฐานกลับด้านขั้วลบเป็นขั้วบวกตัวนี้ต้องซ้อนดีๆนะฮะอาจจะยืดฐานถอยมานิดนึงหรือไม่ก็อย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีตัวยึดฐานอยู่ตรงนี้จะใส่ยากขั้วบวกเป็นขั้วลบอันนี้ง่ายหน่อยต้องเอาหัวเนี้ยกดตัวสปริงเหลืองนิดนึงนะแล้วมันจะยัดได้ประมาณนี้ส่วนเปิดได้หรือเปล่านั้นก็คือมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าหัวสะพานไฟตรงนี้มันไม่ถึงฉะนั้นวิธีทำก็คือให้เราดัดสะพานไฟนะดัดเยอะๆเลยประมาณนี้นะฮะขึ้นมาละทีนี้ครับลองถึงแน่นอนเดี๋ยวลองดูเวลากลับฐานใส่ยากนิดนึงนะฮะยังไม่ถึงติดตรงไหนว่าอ๋อมันยังไม่แตะเดี๋ยวเราจะไล่ให้มันแตะนะฮะโอเคครับเรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้ไปไล่สะพานไฟให้มันแตะนะฮะสะพานไฟทองมันไม่ถึงนะฮะเปิดดูก็จะแล่นอย่างนี้นะฮะนะฮะโอเคงั้นต่อมาก็คือการใส่กันชนหน้าหลังนะฮะถ้าติดตามการทำซุปไอขับหลังขับหน้าของผมเนี่ยก็จะรู้กันว่าผมจะไม่ค่อยตัดตรงเนี้ยผมตะไบเพราะอะไรตะไบเพราะว่าตัวรูเนี่ยสังเกตว่ารูมีองศาใช่ไหมนั่นหมายความว่าส่วนตรงนี้ก็มีองศาเหมือนกันนะต้องทำให้มันเสมอกับตัวด้านปลายตรงนี้ก็เจียๆออกไม่งั้นมันจะเวลาเราใส่พวกกันชนอะไรเงี้ยมันจะเอียงอันนี้ผมตะไบมาเรียบร้อยแล้วพอใส่ปุ๊บนี่นะฮะใส่ปุ๊บมันจะเผยขึ้นมาอย่างนี้นะเห็นไหมกดไปปุ๊บมันจะเพิ่มมานิดนึงเพราะว่ามันเท่ากันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านหน้าด้านหลังเราใส่ชุดตัวกันชนอะไรกันบ้างนะครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็สามารถจะพร้อมเล่นได้เลยนะฮะอันนี้เป็น AT Dumper พร้อมสไลด์ได้นะแล้วก็พับได้
ไม่ต้องห่วงนะฮะว่าทำยังไงตัวนี้นะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะเป็นคลิปชุดแต่งแยกนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวคันตกของพวกขับหน้านะวิธีทำตกขับหน้าเดี๋ยวผมก็ทำแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะทำไม่ยากอันนี้เรามาเน้นหลักตรงนี้นะครับตรงนี้ผมทำยังไงบ้างนะฮะก็อันดับแรกอย่างที่ผมเกริ่นไปแต่แรกนะฮะว่าผมตะไบส่วนนี้นะฮะเพื่ออะไรเพื่อจะได้วางตัวกันชนได้พอดีเลยนะฮะไม่มีเอียงนะฮะแล้วอันนี้ผมได้เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยคือเอาปกติถ้าเห็นทุกโครงเนี่ยที่ผมทำเนี่ยผมจะเอาตัวยึดเบรกเนี่ยไว้ด้านใต้ใช่ไหมแต่เนี้ยผมไปข้างบนเพราะอะไรเพราะว่าโครงมีถ้าติดปัญหาตรงนี้นะฮะที่ผมเคยพูดไปเมื่อคลิปก่อนๆถ้าใครได้ติดตามจะรู้กันดีว่าตรงเนี้ยมันเฉียงลงทำให้วางตัวกันชนลำบากทำให้เจียออกนี้ผมก็เลยเอาไว้ด้านบนแทนเพราะว่าข้างบนเนี่ยผมเจียรูให้องศาเป็นศูนย์นะฮะแล้วกันแขวนติดได้เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเนื่องจากว่ามันติดตัวนี้ใช่ไหมตัวเนี้ยมันจะชนผมก็เลยใช้บูท3มิลรองไว้นะครับแล้วตัวโลพอดีผมขี้เกียจถอดออกก็เลยตั้งไปทื่อๆเลยแต่ว่าเนื่องจากตรงนี้มันติดตรงเนี้ยมันติดกับตัวกันแขวนผมก็เลยใช้บูท 1.5 มิลรองขึ้นไปอีกชั้นนะฮะก็ทำให้พอดีเลยนะฮะตัวนี้ก็มาจากตัวมันตีหลังตัดปีกซ้ายปีกขวาออกก็วางได้แล้วก็วางไม้ติมที่มีโลอีกทีนะฮะเนื่องจากว่าด้านส่วนตรงนี้เบาสามารถไว้ตุ้มหนักตุ้มเดียวก็ได้นะครับยังไม่เคยเห็นผมวางตุ้มหนักตุ้มเดียวใช่ไหมคลิปนี้ก็คลิปแรกเลยข้อดีของตรงนี้ข้อดีของการวางมันติไว้ด้านบนดียังไงดีตรงที่ว่าตัวเบรกเพิ่มระยะได้ตามจำนวนบูทนะฮะต่อบูทให้ยาวต่อบูทให้สั้นได้นะฮะเพิ่มระยะของเบรกนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วอยู่ที่เพื่อนเอาไปปรับแต่งอะแดปต์ได้ตามใจชอบนะฮะใครขี้เกียจใส่คันตบก็สามารถใส่ปีกลาเวนตรงนี้ไว้นะฮะเพื่อใส่ปีกข้างได้นะฮะโอเคขอให้สนุกกับการแต่งนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนค่าไหลก็ดูโฆษณานะฮะท้ายคลิปต้นคลิปครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ